พบกับนักล่าฝันเอมและน้ำจากบ้าน AF11 บนเส้นทางสายดนตรีที่กำลังเริ่มต้นขึ้นกับผลงานซิงเกิลแรกของพวกเธอทั้งสองในอัลบั้มมันค้างซิงเกิลแรกของเอมสาธิดาสุดยอดนักล่าฝันคนล่าสุดสไตล์ R&B สุดเท่เปิดใจไม่เปิดตัวที่เอมได้แม็กซ์รันมาดีไซน์เนื้อหาและดนตรีเปิดโอกาสให้เอมอย่างเต็มที่ทั้งร้องแรปเต้นกับซิงเกิลที่เนื้อหามาจากความรู้สึกของผู้หญิงที่ขอชัวร์กับความรักก่อนตัดสินใจว่าคนนี้คือคนที่ใช่หรือเปล่าเก่งไปอย่างนั้นซะแล้วมันก็เหงาไปได้ไม่ไกลก็วนมาที่เก่าและอีกหนึ่งศิลปินที่มาในวันนี้ก็คือน้ำกันกุลนัทกับซิงเกิลปากดีไม่มีที่ไปสาวเสียงเท่ที่ถ่ายทอดความรู้สึกของคนปากเก่งที่ไม่เคยสนใจในความรู้สึกของคนใกล้ตัวจนสุดท้ายก็รู้ว่าถึงอวดเก่งไปมันก็ไม่มีความหมายอะไรแม้แต่น้อยกับดนตรีสไตล์โมเดิร์นร็อกที่ช่วยเติมฟีลลิ่งคำขอร้องจากคนดื้อปากดีคนนี้ได้อย่างถึงอารมณ์ติดตามพูดคุยไปกับพวกเธอทั้งสองคนพร้อมฟังซิงเกิลพร้อมๆแบบสดๆได้ที่นี่ตลอดทั้งรายการค่ะคุณพ่อคุณแม่จะทำมวยแล้วทีเนี้ยมวยเราอ่ะจะทำวันอาทิตย์ฉะนั้นจะเป็นวันที่ทุกคนก็หยุดแล้วมันจะเป็นห้องแถวแล้วก็อีก2ห้องแถวถัดไปจะเป็นเรียนสอนดนตรีฉะนั้นก็จะได้ยินเสียงดนตรีเงี้ยทุกวันจนเราก็แหกปากร้องไปค่ะมันก็เลยเป็นแบบเหมือนจุดเริ่มต้นว่าเราชอบร้องเพลงเหมือนเราได้ยินเสียงดนตรีจนเราชอบช่วยรอสักนิดได้ไหมมีคนรอไม่เท่าไรจะห่างสักพักก็เลิกกันไปเลยก็ได้ชอบฟังเพลงอยู่แล้วชอบฟังเพลงที่เต้นได้สมัยนั้นก็จะแบบฉันชื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เต้น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 แล้วเหมือนแบบว่าเราก็ร้องไปเรื่อยน้องก็ร้องแต่ว่าแม่ก็บอกว่าเฮ้ยเราแบบเป็นเด็กที่ร้องตรงคีย์มันก็เลยเหมือนแบบน่าจะร้องเพลงได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอโตมาก็เลยได้เริ่มเรียนร้องเพลงจริงจังพ่อแม่ก็รู้สึกว่ามันคงมีอะไรน่าจะร้องเพลงดีเลยก็เลยได้เรียนไม่สนหรอกไม่เท่าไรจะหากสักพักเลิกกันไปเลยก็ได้ยังมีที่อื่นเจ็บหน่อยเดียวมันก็หายทั้งมันทุกคำที่พูดไปมีแค่เธอนักเพราะคิดว่าใจเป็นของฉันแต่พอเริ่มผ่านใจก็เริ่มสั่นค่อยๆฟ้องว่ามันเป็นของเธอยิ่งฉันเดินไปไกลเธอก้าวหนึ่งยิ่งเข้าใกล้คำว่าคิดถึงคิดว่าทำได้ไหมจะใครจะรู้ตัวเธอคือหัวใจและความรู้สึกเธอมีไว้ให้ดูแลยิ่งฉันเดินไปไกลเธอก้าวหนึ่งยิ่งเข้าใกล้คำว่าคิดถึงโลกดูว่างเปล่าที่ไม่มีเรา
คิดถึงใจต้องกลับมาพร้อมคำว่าแค่แพ้แล้วเห็นไหมเห็นใจฉันเธอดีกันนะเป็นไปอย่างนั้นแต่แล้วมันก็เหงาไปได้ไม่ไกลก็วนมาที่เก่าทางดูช่างเปลี่ยวโลกดูว่าเปล่าที่ไม่มีเราไม่มีที่ไหนโอเคขอถามสองสาวนะฮะกับการเข้ามาประกวด AF11 นะครับทำไมถึงเข้ามาประกวดนะครับอันตัดสินใจก็เป็นความฝันของเราตั้งแต่เด็กๆครับพี่คือมันดูมาตั้งแต่ F1 ตอนนั้นหนู12เด็กเลยแล้วก็แบบฝันว่าเมื่อไหร่จะอายุถึงสักทีพอถึงปุ๊บก็มา F7 แต่อย่างน้องเอมเนี่ยอันนี้แอนรู้จักน้องส่วนตัวครับต้องบอกว่าความฝันเขาชัดเจนตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ชอบประกวดร้องเพลงตั้งแต่เด็กแล้วก็แบบเป็นแบบเวทีประกวด2เวทีด้วยกันแล้วเนาะก็ดีแล้วที่เหมือนทุกอย่างมันมาลงตัวในปีนี้ครับผมโอ้โหหายทั้ง4ซีซั่นเลยนะและกลับมาทีเป็นแชมป์เลยแล้วน้องน้ำล่ะครับก็สำหรับหนูนะคะเด็กๆมันเด็กทุกคนฝันอยากเป็นแบบว่านักร้องซุปเปอร์สตาร์อะไรอย่างนี้แต่ว่าเราอยู่ต่างจังหวัดแล้วเราเป็นคนที่ไม่ได้มีโอกาสมากพออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ได้แค่แบบร้องแล้วก็ประกวดตามเวทีเล็กๆต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพออายุถึงเนี่ยเราก็เข้ามาบ้างแล้วก็แต่ถามจริงๆคือเราเทียบกับเด็กที่เนี่ยมันคนละเรื่องเลยแต่ก็ไม่หรอกนะความสามารถของน้องน้ำเขาก็ครับผมเรียกว่าเทียบท่านกับใครหลายๆคนโอ้ยจริงเด็กต่างจังหวัดเก่งๆหลายคนนะน้องแอนนะแล้วมาตั้งแต่ AF8 ครับผมเจอพี่คาชาปีนั้นด้วยคนนั้นน่าจะดีน่าจะติดนะสามซีซั่นเลยนะใช่แล้วเราก็ไม่ติดครับผมไม่แบบแค่แบบขอบคุณโอ้โหหลากหลายซีซั่นฮะCan't hide that. The call will last a minute. Can you provide that? If I'm the one, I'm too right. Go on now. That's your rhythm, son. You're blowing here all night.จะพลาดปีนี้จะมาอีกไหมมันเป็นวินาทีที่แบบกดดันนะคะแล้วพอประกาศชื่อเราปุ๊บมันก็คือแบบมันดีใจแต่ก็ทำตัวไม่ถูกพวกเพื่อนก็เพิ่งร้องไห้ลงไปจากเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทุกคนรู้จักกันหมดสนิทกันหมดแล้วเรารู้ว่าทุกคนมันฝันเดียวกันนะพี่แต่ว่าเข้าใจว่าด้วยมันเป็นเกมการแข่งขันไม่สามารถที่ทุกคนจะเข้าไปในบ้านได้โอ้ยฝันเราแม่งแบบได้แล้วมันเป็นจริงแล้วแต่แบบเออแล้วที่เหลืออะไรเงี้ยมันความรู้สึกแบบมันมีอารมณ์มิตรภาพอ่ะนะเราแบบเย้อะไรของน้องครับพี่โอ้มีนั้นน้องคนแบบเดินลงไปร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยครับผมนี่คือความเห็นอกเห็นใจระหว่างความเป็นเพื่อนเดินทางก็อยู่ในบ้านจนตอนเข้าบ้านไปความรู้สึกที่แบบว่าเราได้แบบมาอยู่ในที่ที่เราฝันจริงๆมีคนดูเราแบบเป็นล้านๆคนได้ร้องเพลงได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักรู้สึกยังไงบ้างคือหนูอะตั้งแต่เอฟหนึ่งหนูรู้สึกว่าที่เนี่ยสบายอ้าวรู้สึกจริงๆคือรู้สึกแค่นั้นแต่พอเข้าไปปุ๊บเป็นยังไงเครียดเอาเครียดเครียดไปอีกแล้วหนูก็แบบนั่นตั้งแต่ทีแรกๆเลยเนาะความกดดันมันเริ่มมาขนาดเราไม่ได้รู้อะไรนอกบ้านเลยนะเราทำแค่เพลงมันยังเครียดเลยแล้วก็รู้สึกว่าอุ้ยพี่เขาทำมากันแค่11ซีซั่นแล้วอะมันเราจะท้อหรอจริงๆเรารุ่นเราเบากว่าคนอื่นใช่รุ่นเราโดนเบากว่าคนอื่นมันไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่เราเห็นในทีวีเนาะมันไม่ง่ายเลยครับผมมันยากมากๆจริงๆค่ะไม่สนหรอกไม่เท่าไรจะห่างสักพักหรือเลิกกันไปเลยก็ได้ยังมีที่อื่นให้ยืนมากมายเจ็บหน่อยเดียวมันก็หายช่างมันไปหมดแล้วนะสมมุติว่าคนดื้อหนูเป็นคนที่ว่าเหมือนต่อต้านอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะหนูก็เลยจะมีปัญหาเยอะในบ้านดราม่าเยอะมากจริงป่ะเพราะว่าหนูไม่รู้หนูต้องทำอะไรหนูไม่รู้สำหรับหนูหนูว่าหนูชอบมองอะไรเป็นภาพรวมก่อนแล้วหนูจะรู้ว่าอ๋อหนูต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ถ้าบอกหนูทีละสเต็ปโดยไม่บอกหนูว่าข้างบนมีอะไรไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าหนูต้องทำไปทำไมแล้วก็ทำงงๆเลยอย่างเงี้ยค่ะไม่เต็มที่แต่ก็คือก็ยังดีที่เราพอรู้ตัวในวีคกลางๆหน่อยอย่างเงี้ยมันก็เริ่มเก็บได้จนถึงวีคสุดท้ายก็ออกมาดีมองตาก็พอรู้ใจอยู่ดูเธออยากบอกฉันเจอเธอไม่เว้นวันจนฉันเองเริ่มใจอ่อน
ยังเอาไว้ก่อนวิธีจับมือกันแล้วคนออกแล้วร้องไห้ร้องไห้ร้องทำไมเยอะมีคำถามอันนี้ในหัวตลอดแต่พอเลยอู้หูครั้งแรกที่คนแรกออกเวทำใจกันไม่ได้แบบเหมือนจะต้องหาหมอน้ำเกลียดท่าสะอื้นไม่โอเคแต่มันไม่โอเคจริงๆพี่น้องมันจะแบบมันแย่มันแย่ใช่เขามองจากข้างนอกเข้ามาเขาแบบเขาก็รักเราแหละแต่เขาไม่รู้หรอว่าแบบมันเจออะไรอ่ะมันหายไปคนละทิศอาทิตย์มันเหมือนทังเกอร์เกมอ่ะพี่มันโหงอ่ะเหมือนเพื่อนโดนฆ่าตายแล้วหายไปเลยใช่มันคือฟีลทังเกอร์เกมจริงๆอ่ะแล้วหนูบอกว่าอีกนิดนึงอ่ะจะมีลูกขึ้นแล้วนะแบบใครออกบอกแบบว่าวีนี้ออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ยังดีที่ไม่โดนแบบนั้นอะไรเงี้ยไม่งั้นจะหนักกว่านี้แต่ว่าคือทุกคนมันผูกพันกันจริงๆยิ่งเรา2คนที่เป็นผู้หญิงและอยู่ด้วยกันจนถึงวันสุดท้ายเลยแล้วเพราะว่าอยู่ด้วยกันประมาณ5อาทิตย์โดยที่ไม่มีผู้หญิงคนอื่นเลยมันเลยเป็นความรู้สึกที่แบบสนิทกันมากอะไรเงี้ยมีอะไรก็ตึกมีอะไรก็ตึกงี้ที่พี่2ขออนุญาตถามเรื่องของการทำงานในบ้านนะฮะตอนที่เรายังเป็นนักล่าฝันอยู่นะครับทั้งเรื่องการทำเพลงเรื่องการฝึกเต้นฝึกร้องนะครับผมทั้งหมดนี้ให้มีอะไรให้กับเราบ้างครับทุกอย่างจริงๆคืออย่างก่อนเข้าไปเราก็รู้สึกว่าเราอะระดับนึงแล้วแหละเราก็ต้องมั่นใจว่าเราติดมาทุกคนต้องเก่งระดับนึงอะไรเงี้ยค่ะทั้งร้องเต้น acting เนี่ยแล้วหนูก็เคยเรียนมาบ้างเคยเรียนมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็มั่นใจแต่พอเข้าไปจริงๆเรารู้สึกว่าพอต้องทำงานจริงๆแล้วมันไม่พอเลยเราก็รู้สึกว่าเรายังไม่เก่งเลยด้วยซ้ำแล้วก็ดีใจมากที่คุณครูแล้วคอมเมนเตอร์เหมือนเป็นแบบฟีดแบ็กที่จริงอะค่ะคือเหมือนเราก่อนที่เราเข้าบ้านเราร้องเพลงคนก็จะแบบโอเคคือไม่เคยมีใครจะมานั่งบอกเราจริงๆทุกๆรายละเอียดแบบนี้พี่เป็ดพี่ไก่หรืออะไรเงี้ยค่ะทุกคนเหมือนบางทีมันอาจจะแรงแล้วก็ทำร้ายจิตใจเราแต่ว่าเรากลับมานั่งคิดเงี้ยบางทีเราก็แบบมันท้อที่มันแบบนี่เราฝึกหนักมากนะแล้วทำไมโดนอย่างนี้มันไม่ท้อสักทีแต่ว่าพอมานั่งมองว่ามันดีกว่าเราออกไปทำแบบนั้นนอกบ้านนะมันเตือนเราก่อนมันเลยมันเหมือนแบบทุกสิ่งทุกอย่างมันทำให้เราพัฒนาเร็วมากๆใน3เดือนคือมันเป็นที่ที่ปกติ3เดือนอ่ะมันสามเดือนแล้วเดียวมันใช่ไหมแต่พอได้ทำทุกวันแล้วโดนคอมเมนต์หนักๆแล้วเราเหมือนแข็งแรงขึ้นนะคะก็พัฒนาเร็วดีมากนะจนมาเป็นอัลบั้มของพวกเรานะฮะ AS11 นะครับมันค้างมันค้างมันค้างยังไงคือทำไมต้องมันค้างคือมันเป็นความมันที่ค้างคาจากในบ้านเป็นความสนุกที่มันไม่สุดค่ะคือเหมือนทุกคนได้ยืนบนอิมแพคไว้วิสุดท้ายแล้วก็ร้องเพลงแต่ว่ามันเป็นความสุขที่ร้องเพลงคนอื่นยังไม่มีเพลงของตัวเองแล้วทุกคนฝันว่าอยากมีซิงเกิลของตัวเองอยากฟังเพลงตัวเองในวิทยุอยากดูเพลงตัวเองในทีวีอะไรอย่างเงี้ยมันเพราะกว่าจริงๆหนูพูดจริงหนูไม่รู้ว่ามันทำไมเวลาฟังเพลงตัวเองในวิทยุหรือเปิด MV ในทีวีมันจะเพราะว่าเราจะสวยกว่าเพราะว่าที่เราเปิดเองเพราะว่าที่เปิดเองมันจะกีด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 ทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะบนอยู่อะไรอย่างเงี้ยเดินสยามปุ๊บเพลงเปิดจะเต้นแล้วคือมันเป็นความรู้สึกแบบดีใจอ่ะใช่อะไรเงี้ยชื่นใจนะครับผมนะฮะน้องน้ำในซิงเกิลนี้ชื่อเพลงว่าปากดีไม่มีที่ไปปากดีไม่มีที่ไปเหมาะกับทำไมถึงต้องปากดีไม่มีที่ไปตอนแรกก่อนที่จะเข้ามาก็อ่านสคริปต์อุ้ยทำไมต้องปากดีไม่มีที่ไปแต่หลังจากที่สัมภาษณ์น้องมาตั้งแต่ต้นเริ่มเข้าใจว่าทำไมต้องปากดีไม่มีที่ไปนะคะด้วยความเป็นตัวของตัวน้องเองนะคะให้น้องเล่าถึงซิงเกิลน้องนิดนึงอ๋อจริงๆแล้วก็นั่นแหละค่ะพี่เขาก็คงคิดว่าหนูเหมาะกับเพลงนี้จริงๆใช่ค่ะก็ได้ทำงานกับพี่โปรดิวเซอร์พี่ปอกสิก็คือพี่เขาน่ารักมากเป็นกันเองมากก็ไม่กดดันเราเลยอะไรอย่างเงี้ยเราแบบพี่มันงงมันนู่นมันนี่เขาบอกชิวๆครับพี่แบบตอนนั้นไม่สบายหนักมากด้วยอะไรเงี้ยคือจมูกตันร้องไม่ได้เลยพี่ฟังแล้วอู้อีมากพี่เขาก็แบบว่าไปซื้อยาชงน้ำขิงอะไรอย่างเงี้ยแฟนพี่เขาก็ท้องอยู่หนูก็โอ๊ยตายแล้วทำเขาลำบากวะเนี่ยอะไรเงี้ยพี่เขาน่ารักมากแล้วพี่ออกมาก็มีความสุขทั้งสองฝ่ายเขาก็ปล่อยให้เราแบบปล่อยไอเดียเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะน่ารักมากมีความสุขพี่เขามากเพลงก็ออกมาดีแฟนคลับตอบรับดีน่ารักดีค่ะแล้วอย่างเพลงของเอมี่ก็ชื่อว่าเพลงเปิดใจไม่เปิดตัวค่ะก็คือจากทุกเพลงในอัลบั้มจะบอกว่ามันต่างกันทุกแนวเพราะว่าเหมือนเอาตัวเองมาในเพลงจริงค่ะอย่างของเอ็มจะชอบป๊อปR&Bพี่แม่ก็จัดเลยป๊อปR&Bมาให้แล้วก็เราคุยกันกับพี่แม่ว่าเนี่ยเราเป็นคนชอบแร็ปแต่ก็ไม่ได้แร็ปโหดอะไรเงี้ยพี่แม่ก็บอกว่างั้นลองเขียนเองไหมก็แบบในตั้งแต่ในบ้านแหละพี่แมวสอนวิธีการเขียนเพลงนิดหน่อยแล้วก็เลยนำตรงนั้นมาใช้แล้วก็ลองแต่งเองแล้วก็ให้พี่แมวดูมันก็โอเคก็กลายเป็นว่าเพลงนี้เราได้มีส่วนร่วมด้วยในการไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ร้องแล้วก็แต่งท่อนแรปเองมันก็เลยเหมือนเป็นเพลง
ที่เราภูมิใจที่เราได้ลงมือทำมีส่วนร่วมมัน This type of feeling you know I can't hide that The call will last of me can you provide that If I'm the one นานเท่าไรก็รอนะแต่ชีวิตมันสั้นอย่าปล่อยให้รอนาน Yeah Cause all I want is you now You now But I'll be patient and wait Cause love is never too late So if it's meant to be Then it's you and me กระแสตอบรับดีไหมคะก็ถือว่าดีนะคะแฟนๆก็แฟนๆชอบทั้งอัลบั้มเนี่ยทุกคนบอกว่าเพลงดีทุกเพลงไม่รู้เพลงจริงๆค่ะเพราะว่าทุกๆพี่ทุกคนทีมงานทุกคนในทูแฟนแล้วก็โปรดิวเซอร์ตั้งใจทำมากๆเนี่ยค่ะก็ขอบคุณจริงๆค่ะครับผมอ่ะเรื่องมิวสิกวิดีโอน้องนางพี่สองดูนี่เพราะแค่ใช้อารมณ์นิดนึงนะฮะแล้วให้เราฟังหน่อยฮะก็มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับว่าเรามีแฟนแล้วเขาอ่ะเหมือนแบบไปถ่ายรูปผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเราเข้าใจผิดว่าเฮ้ยมันกี้กันเปล่าอะไรอย่างนี้เราก็แบบเฮ้ยนี่ใครเฮ้ยทำไมยูทำงี้ปั๊บปักเลยแล้วก็ไปเลยเลิกกันเลยฉันไม่มีแกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอถึงเวลาแล้วมันก็อยู่ไม่ได้ปากดีไปอย่างนั้นเออดีแต่ปากเราอะไรอย่างเงี้ยก็แบบอยากให้เขากลับมาแล้วเพ้อเขาก็เล่นกับพี่นิโน่ค่ะสนุกดีค่ะเขาก็แบบเฮฮาแบบว่าเออชิวๆเออเป็นไงเล่นนี่แล้วก็เล่นๆกันอยู่ในกองมีล้อเล่นแล้วก็ปีใหม่ไปเที่ยวเชียงใหม่ก็ไปเจอเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีอะไรอย่างงี้ครับผมค่ะน่ารักดีทำงานกับพี่ภูมิกับก็ดีครับผมโอเคอ่ะน้องเอมนะครับมิวสิกวิดีโอพี่โก้ครับ DJ Music True Music พี่โก้รูปหล่อพี่โก้ DJ ของ True มาเป็นให้ MV ให้ค่ะก็ทำงานง่ายสบายสนุกแล้วก็มีเพื่อนๆมาเล่นให้ด้วย12คนมันก็เลยเป็นวันที่แบบเหมือนย้อนไปอยู่ในบ้านที่ทุกคนแบบว่าเฮฮามาเหมือนเล่นกันมากกว่าทำงานอะไรอย่างงี้ค่ะก็เล่นดีไหมเล่นกันมากกว่าทำงานเล่นเธอเล่นเยอะมากเติมเต็มเอวีสนุกมากขึ้นเหมือนแบบว่าเออเพื่อนเพื่อนมาเล่นให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเอ็มวีตัวแรกที่ปล่อยฉะนั้นก็หนูก็มีความสุขแล้วก็แบบภูมิใจมากมีทั้งแบบได้เต้นด้วยกำลังจะถามเลยว่ามันมีแบบท่าเต้นของเราด้วยนะและก็เลยเหมือนแบบทุกๆอย่างเราได้ลงมือทำมันครับผมก็ MV ก็ปล่อยมาเรียบร้อยแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะทั้งเพลงเปิดใจไม่เปิดตัวกับเพลงปากนี้ไม่มีที่ไปค่ะครับผมอ่ะโอเคนะฮะนี่สุดท้ายแล้วครับผมดูฮะเห็นร่าเริงสดใสอย่างนี้นะครับอยากให้เป็นกำลังใจให้กับน้องๆที่ว่ามีความฝันอยากจะเป็นนักร้องอยากทำในสิ่งที่รักบ้างฮะเชิญฮะหนูจะบอกว่าไม่มีอะไรเลยในโลกใบนี้ที่ได้มาง่ายๆคือบางหนูเห็นเพื่อนๆหนูบางคนนะคะคือทำไมได้มาง่ายจังแต่รู้สึกว่าคนที่ได้มาง่ายอ่ะมันแค่2% อีก 98% ของคนจริงๆที่มีฝันมันยากมากเลยค่ะก็อยากให้น้องๆทุกคนก่อนที่จะแบบก่อนที่จะท้อลงมือทำมันไปเรื่อยๆเพราะหนูคุยกับพี่แน็กสลันที่แม่บอกว่าพี่เชื่อนะว่าถ้าลงมือทำไปเรื่อยๆวันนึงมันต้องประสบความสำเร็จมันต้องเป็นวันของเรามันต้องมีวันที่ประสบความสำเร็จค่ะยังไงก็อยากจะให้ทำกันแบบอย่าท้อจริงๆเพราะว่ามันเหมือนเราเคยท้อมาก่อนเรารู้สึกว่าเรามีคนมองว่าทำไมไม่หยุดสักทีท้อได้แล้วมั้งคำพูดอย่างเงี้ยมันเข้ามาตลอดแต่หนูรู้สึกว่าทำไมเราไปสนใจกับคนที่พูดพวกนั้นนะไม่ได้มีฝันเหมือนเรานะเรามีจุดมุ่งหมายเรามีฝันเราก็อยากให้ลงมือทำแล้วก็ทำจนมันสุดอะค่ะครับโอ้โอเคอัลบั้มมันส์ค้างตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ทั้งคู่นะครับฝากผลงานครับก็อยากจะฝากทั้งอัลบั้มเลยแล้วกันนะเอสเบดมันส์ค้างก็จะบอกว่าเพลงเพราะทุกเพลงอยากให้เข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะคะใน truemusic.com แล้วก็ iTunes ค่ะแล้วก็พวกเรา12คนจะมีซีรีส์ด้วยใช่ชื่อว่า AF11 The Series เล่นด้วยกันทั้ง12คนเป็นปีแรกที่ได้รับโอกาสค่ะก็อยากให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจพวกเราด้วยเพราะว่าเป็นการแสดงชิ้นแรกเป็นงานกลุ่มงานทีมเวิร์คจริงๆแล้วก็อยากให้ติดตามค่ะส่วนน้ำเราก็จะมีละครหนูมีละครแล้วนะคะพี่ค่ะกันกุลนะจะต้องเรียกอะไรคะจุธามาได้เป็นโอกาสดีๆนะสำหรับแผนรักฉบับออร์แกนิกนะคะก็มีหนูมีพี่เขื่อนนะคะพี่เฟย์แล้วก็พี่โย่งแอมแชร์แล้วก็เล่นการสนุกสนานถ่ายช่อง True For You เนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวจะเริ่มถ่ายเดือนหน้านี้ของเราก็มีหลายๆคนที่ได้เล่นละครอย่างน้องปอนกับน้องมุกก็จะได้ Fly to Fin โอ้ดีมากตอนนี้ก็มีโอกาสกันแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องพวกเราไป11ทุกคนเลยค่ะอยากทราบช่องทางติดตามส่วนตัวเช่น IG Twitter อะไรยังไงบอกเลยค่ะของหนูนะคะ IG ก็เอมสาธิดาค่ะแล้วก็ Twitter MAF11 ค่ะเข้าไปดูอะไรเกรียนๆสนุกมาก Twitter มีตารางงานอัปเดตค่ะของหนู IG นะลีน้ำนะคะ LEE ค่ะน้ำ NAM 2ตัว
วนะคะลีน้ำค่ะส่วน Twitter นะคะก็เป็นน้ำ underscore F11 ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณน้องๆทั้งสองมากมาสร้างสีสันให้กับรายการของเราขอบคุณมากค่ะYou're my only one.